เลือกคณะที่ใช่ผูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีครับสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาในด้านกฎหมายหรือมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเราบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับโดยน้องๆจะได้ศึกษาฝึกฝนวินิจฉัยวิเคราะห์อย่างถูกต้องทั้งในด้านการตีความตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตจัดให้มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรระยะเวลา4ปีภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับและเมื่อน้องๆเรียนจบสามารถไปประกอบอาชีพได้ดังนี้ตำรวจที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกฎหมายนิติกรองค์กรส่วนราชการและธุรกิจเอกชนนายทหารพระธรรมนูญเจ้าพนักงานคุมประพฤติเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้พิพากษาพนักงานอัยการและทนายความสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หรือสอบถามที่หมายเลข02-244-5555มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันนะครับ